ผมรู้สึกกระปี้กระเป๋าที่จะรีวิวหนังเรื่องนี้ผมรู้สึกอยากลุกขึ้นมาโพแดนซ์ยังไงสักอย่างโอ้โหแม่มันมีความสุขจังเลยอ่ะมันโลกนี้มันสีวิไลเรากำลังจะรีวิวเรื่องเว็บไซต์สตอรี่คืออยากจะย้อนเล่าเรื่องนิดนึงละกันว่าเว็บไซต์สตอรี่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นบอร์ดเวย์เลยเป็นละครเพลงเลยแต่ว่าเริ่มต้นมันได้แรงบันดาลใจมาจากโรมิโอแอนด์จูเลียตของเชกสเปียร์ซึ่งในการทำละครเพลงครั้งแรกในประมาณปี1957เนี่ยเขาดัดแปลงโรมิโอแอนด์จูเลียตเนี่ยให้มาอยู่ในยุคปัจจุบันก็คือยุคนั้นยุค1957นะพูดถึงสภาพสังคมในอเมริกายุคนั้นการเหยียดผิวการเหยียดเชื้อชาติเปลี่ยนจากเรื่องราวของชนชั้นของตระกูลในโรมิโอแอนด์จูเลียตอ่ะเป็นเรื่องราวของแก๊งแทนซึ่งก็ประสบความสำเร็จในแวดวงบอร์ดเวย์จนได้มาเป็นหนังในปี1961ซึ่งก็โด่งดังมากได้ออสการ์ไป10ตัวจากการเข้าชิง11ตัวก็กลายเป็นหนังคลาสสิกก็กลายเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของหนังเพลงแล้วกันที่ทุกคนจำได้ว่าเว็บไซต์ตอรี่คือตัวแทนของหนังเพลงยุคนั้นหนึ่งในผู้กำกับที่ชื่นชมหนังเรื่องนี้มากก็คือสปีลเบิร์กนั่นเองซึ่งเขาหลงไหลหลงรักหนังเรื่องนี้ตั้งอายุ10ขวบชอบเพลงชอบทุกอย่างของความเป็นเว็บไซต์ตอรี่มากแล้วก็ไม่น่าเชื่อละกันว่าจนถึงบัดนี้เนี่ยผู้กำกับที่ถือว่าทำมาทุกอย่างในโลกภาพยนตร์แล้วยังไม่เคยทำหนังเพลงเขาเคยใส่ความชื่นชมในความเป็นหนังเพลงเนี่ยไปในอินเดน่าโจนส์เทมเพิลออฟดูมในซีนเปิดเรื่องเนี่ยก็จะมีเหมือนเป็นซีนที่เล่าด้วยเพลงเป็นละครบรอดเวย์อยู่ซีนหนึ่งละกันซึ่งก็เหมือนเป็นความหลงใหลที่เขามีอยู่ตอนหนังเพลงแต่เขายังไม่เคยได้ทำนะครั้งนี้ได้เห็นว่าสปีลเบิร์กนำความรุ่งโรจน์เขานำความรักที่เขามีต่อหนังเพลงยุคนั้นนำความรักที่เขามีต่อเว็บไซต์สตอรี่เนี่ยมานำเสนอให้กับคนดูรุ่นใหม่ได้ดูเอางี้ก่อนที่ผมจะไปดูเว็บไซต์สตอรี่ของ2021เนี่ยนะผมอ่ะกลับไปหยิบไอ้ตัวเว็บไซต์1961มาดูเว้ยแล้วที่ผมตกใจผมต้องเช็คดูเอ๊ะนี่ปี2021หรือปี1961 คือภาพของ1961เนี่ยมันแทบจะเหมือนกันกับอันนี้เป๊ะเลยภาพสวยสีสันเขาค่อนข้างให้ความเคารพกับต้นฉบับเหมือนกันอย่างหนึ่งนะคือการใช้สีสันอะไรผมรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันแล้วมันดูไปมันคิดถึงตอน1961ได้เลยอ่ะสีมันใช่แล้วเรารู้สึกว่าควอลิตี้ของ1961ดีเลยมันจะดีกว่าได้เหรอวะผลปรากฏเออมาดูรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ดีแล้วรู้สึกว่าเออสมกับที่มันเอากลับมาทำอีกบอกงี้ละกันว่าในความคิดเรานะไอ้หนังเวอร์ชั่นปี1961ไงเรารู้สึกว่ามันล้ำหน้ากว่ายุคสมัยของตัวเองแล้วกันเราไม่ได้พูดถึงว่าเออมาดูยุคนี้นะเรามองว่าเออยุคนั้นการนำเสนอหนังเพลงมันก็มีภาพลักษณ์บางอย่างที่มันเป็นต้นฉบับมันเป็นเอกลักษณ์ของหนังเพลงยุค5060นะยุคนั้นเนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าเออหนังมันล้ำหน้ามากกับการดีไซน์งานบางอย่างงานภาพบางอย่างงานออกแบบการต่อสู้การออกแบบฉากเต้นรำสไตล์การใช้กล้องหรือฉากต่างๆเนี่ยมันดูแปลกตาแล้วกันถ้าเทียบกับหนังเพลงในยุคนั้นด้วยกันเองนะเราไม่ได้พูดถึงมาเทียบกับยุคนี้เลยเพราะว่ามันก็คงต่างกันด้วยเทคโนโลยีที่มันต่างกันแต่เรารู้สึกว่าหนังเวอร์ชันปี61เนี่ยมันมีเอกลักษณ์สูงมากแล้วกันการที่สปีลเบิร์กหยิบมาทำเนี่ยตอนแรกก็มองแปลกๆเหมือนกันนะคืออย่างที่เขาพูดว่ามันไม่มีอะไรที่รีเมคไม่ได้หรอกถ้าคุณจะทำนะไม่ว่าจะคลาสสิกแค่ไหนคุณก็รีเมคได้แต่ว่ามันรีเมคแล้วมันโอเคหรือเปล่าแค่นั้นเองการที่สปีลเบิร์กจะเข้ามาทำเนี่ยก็กลัวอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความคลาสสิกของมันเป็นภาพจำภาพหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยไปแล้วอะไรเงี้ยการที่จะรีเมคเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกของคนดูอะไรเงี้ยซึ่งการเปลี่ยนแปลงน้อยมากละกันถ้าเทียบกับหนังต้นฉบับคือถ้าบอกว่าเป็นการจินตนาการใหม่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันแทบจะเป็นก๊อปปี้ซีนมันคือการเล่าเรื่องเดิมเลยด้วยซ้ำไปมีแค่นิดเดียวเองนะที่เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดนะเจ้าของร้านของเรื่องเดิมก็คือด็อกเนี่ยจะเป็นผู้ชายแต่คราวนี้จะเป็นผู้หญิงจะเป็นภรรยาไม้ของด็อกแล้วกันซึ่งก็เป็นกิมมิคที่ผู้กับหรือทีมเขียนบทก็ใส่ไว้ให้แฟนหนังเขาได้ย้อนระลึกถึงแล้วกันแต่มองว่าสิ่งที่โดดเด่นขึ้นมาในหนังเวอร์ชันของปี2021ของสปีลเบิร์กเนี่ยก็คืองานดีไซน์งานโปรดักชันโอ้โหสุดมากๆเลยอ่ะมันคือการเนรมิตยุคสมัยให้เราเห็นกับตาเลยนะเพราะว่าหนังยุค60ข้อจำกัดของการถ่ายทำก็คือเรื่องของฉากเรื่องของอะไรที่อาจจะถ่ายที่จริงไม่ได้ต้องเซตฉากบางฉากมันก็เลยดูแบบละครเวทีมากมันดูไม่เรียวเลยอะไรเงี้ย
ข้อจำกัดนั้นหายไปทันทีเมื่อเป็นหนังเรื่องนี้ทุกอย่างโดนดีไซน์มาด้วยภาพความสวยงามความอลังการการออกแบบฉากซึ่งอ้างอิงจากฉากเดิมนะถ้าใครดูเทียบกันเนี่ยอ้างอิงจากซีนเดิมๆแต่อัปเกรดใช้คำนี้ได้เลยนะอัปเกรดความอลังการความสวยงามของฉากต้องยกย่องให้ทีมงานโปรดักชันดีไซน์กับภูมิกับภาพคู่ใจของสปีลเบิร์กอย่างยานุชคาเมนสกี้นะที่เขาทำงานด้วยกันมาตลอดแล้วก็มันเป็นมูวี่เมจิกของแท้มันเป็นโมเมนต์ที่เราดูในโรงแล้วแบบว้าวอ่ะเอ้ยซีนนี้มันแบบถ้าต้องการความประทับใจจากการเจอหน้ากันครั้งแรกแล้วตกหลุมรักคงควรเป็นยังไงอ่ะเฮ้ยใช่ว่ะมันต้องรู้สึกอย่างนี้ว่ะความอลังการของฉากเต้นรำนะคืออ่ะโอเคถ้าพูดถึงว่าคนยุคนี้อาจจะไม่ได้อินกับหนังเพลงนี่จริงๆเราอยากคุยกันเรื่องนี้มากๆเลยก็คือว่าเนี่ยอย่างบิ๊กดูเนี่ยบิ๊กอินไหมกับความเป็นหนังเพลงที่เล่าแบบหนังเพลงจริงๆมันมีพัฒนาการของตัวละครแบบหนังเพลงนะมันไม่ใช่สมัยนิยมนี้นะมันไม่ใช่การเล่าเรื่องแบบปัจจุบันนะแล้วคนดูยุคนี้จะรับได้หรือเปล่าคนดูจะอินกับตัวละครกับอะไรที่มันนำเสนออีกแบบนึงเลยแบบนี้ได้ไหมด้วยซ้ำไปแต่ถ้าที่ฟังจากบิ๊กหมายถึงว่ามันข้ามยุคได้แล้วนะมันทานเซนไปแล้วนะผมรู้สึกว่ามันจะมีหนังเพลงเรื่องไหนให้มันรู้สึกดูแล้วแบบมันฮึกอ่ะมันฮึกเหิมอ่ะดูแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหมือนยังกระเชียร์มวยคือมันเต้นสนุกกันมากผมบอกเลยว่าคนที่ชอบสเต็ปอัพนะและหลงไหลความเป็นสเต็ปอัพนะคุณยังไม่ได้เท่านี้เลยอ่ะไม่ได้เสี้ยวอีกอย่างคือเราชอบไปนึกถึงว่าโอเคหนังเพลงในยุคก่อนการลุกขึ้นมาเต้นรำมันจะเป็นหนังอีกยุคนึงใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ถ้าจะบอกว่าการนำเพลงมาประกอบกับหนังทำไมไม่รู้ยังรู้สึกว่า West Side Story ยังรู้สึกว่าเขาคราฟกันมาไม่ได้บิดอะไรเยอะด้วยซ้ำอ่ะแต่ยังรู้สึกว่ามันยังล้ำอ่ะมันยังมีความร่วมสมัยที่หนังยุคใหม่ๆก็ทำแบบนี้ได้ยากอ่ะด้วยงานดีไซน์แล้วกันซีนแต่ละซีนการใช้ประกอบในเรื่องโมเมนต์บางอย่างที่มันควรจะเกิดขึ้นในการเต้นรำกลายเป็นว่าเรารอให้มันเต้นเมื่อไหร่มันจะเต้นกันโอ้โหมันใช้คุ้มมากการทรานสเฟอร์บอร์ดเวย์มาอยู่บนมูฟวี่เนี่ยโอ้โหใช้โคตรคุ้มเลยบอกงี้แล้วกันมันเซตอัพคือให้เราเชื่อว่าหนังเรื่องนี้คือเมืองใหม่ไปอยู่อีกโลกนึงแล้วโดนสะกดเข้าไปว่าอ๋อการร้องเพลงมันก็คืออีกโลกนึงของหนังเรื่องนี้จะแสดงอารมณ์พีคสุดมันก็คือเพลงอ่ะดังนั้นการที่เรารอดูว่าเมื่อไหร่มึงจะร้องเพลงกันสักทีเราลุ้นไงว่ามึงจะร้องเพลงก็สนุกดีวะคืออย่างนี้นะรู้สึกว่าในยุคหลังๆหนังเพลงมันประนีประนอมมากขึ้นด้วยธรรมชาติของคนดูที่มันเปลี่ยนไปแล้วนะด้วยการเล่าเรื่องที่มันผ่านยุคสมัยมาหลายสิบปีผ่านไปเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่หนังยุคใหม่ๆที่เป็นหนังเพลงอ่ะที่พยายามจะดึงเสน่ห์ของหนังเพลงกลับมาเนี่ยมันประนีประนอมคนดูเยอะขึ้นมันสอดแทรกเพลงแยกจังหวะกันระหว่างการดำเนินเรื่องกับการใช้เพลงแยกกันระหว่างซีนที่มันเป็นการเล่าเรื่องเพลงส่วนเพลงเล่าเรื่องส่วนเรื่องเพลงมาเสริมอารมณ์ว่าถ้าซีนนี้ต้องการอารมณ์ไหนคุณก็หยิบมิวสิคัลมาใช้เพื่อขยายความของเนื้อเรื่องส่วนนั้นๆเพื่อให้คนดูยุคนี้รับได้ดูแล้วสบายใจขึ้นด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่แบบอยู่ๆพูดไปแล้วก็คำพูดกลายเป็นบทเพลงไปเหมือนในยุคก่อนหลายๆเรื่องเป็นอย่างนี้แม้แต่มาม่ามิย่าแม้แต่Enchanted หรือแม้แต่การ์ตูนดิสนีย์ในยุคหลังๆที่เราบอกว่าเป็นมิวสิคัลจ๋าเหลือเกินเรายังรู้สึกว่าเขาวิธีการดำเนินเขาเป็นแบบนี้นะคือผสมผสานไม่พยายามจะยกบอร์ดเวย์มาให้เราดูในโรงหรือแม้แต่อย่างชิคาโก้ที่เรารู้สึกได้เลยว่าเทคนิคแพรวมากในการนำเสนอเพลงกับเนื้อเรื่องแยกกันชัดเจนมากว่าเพลงมันแทบจะเป็นฉากจินตนาการด้วยซ้ำเนื้อเรื่องดราม่าชีวิตว่านไปแบบหนักๆเน้นๆแทบจะเป็น2 ส่วนที่มาต่อเลยด้วยซ้ำแต่เว็บไซต์สตอรี่คราวนี้มันคือเล่าด้วยเพลงเลยไดล็อกแทบจะไหลกลายเป็นบทเพลงไปในซีนเดียวกันไม่นับถึงการดีไซน์ที่เดินเดินอยู่ก็เต้นได้ทุกเวลายังมองเลยไหมว่าปัจจุบันเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับซีนเหล่านี้นะซึ่งเราก็มองว่ามันอาจจะติดขัดบ้างละกันสำหรับบางคนละกันกับความคุ้นตาความเคยชินนะที่ปัจจุบันวิธีการเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังแนวไหนก็ตามมันก็จะมีภาพจำของคนยุคนี้ของหนังยุคนี้นะภาพจำของหนังยุคนี้เป็นยังไงกับการที่มองว่ามันเป็นการสัมผัสหนังยุคเก่าแบบเพียวๆอ่ะพูดง่ายๆว่าคนดูจะรับได้ไหมส่วนนี้ก็ส่วนหนึ่งที่มองว่าหนังอาจจะไม่ได้อิมแพคกับคนบางกลุ่มแล้วกัน
แต่ว่ามันก็ชดเชยด้วยงานอย่างอื่นงานโปรดักชันที่เราพูดถึงว่ามันยิ่งใหญ่มันจัดการตามอลังการขึ้นงานเทคนิคที่ดีขึ้นที่ยกระดับด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนะคิดว่านะคิดว่าแนวความคิดของสปีลเบิร์กที่เอาหนังเรื่องนี้มาทำหลังจากผ่านไป60กว่าปีเนี่ยเขาแค่อยากให้คนดูได้สัมผัสกับอารมณ์ที่เขาเคยได้ตอนดูหนังปี61ด้วยความที่คนยุคนี้บางคนอาจจะไม่ได้สนใจเลยก็ตามว่าหนังมันคลาสสิกแค่ไหนก็ตามแต่ไม่พยายามที่จะหยิบมันมาดูด้วยความที่มันเป็นหนังเก่าด้วยความที่อะไรก็แล้วแต่ด้วยความเป็นหนังเพลงก็แล้วแต่ความรู้สึกก็คือนี่คือหนังใหม่ด้วยพุ่มกับที่รับประกันคุณภาพบางอย่างกับทีมนักแสดงที่เป็นคนรุ่นใหม่ถ้าเรียงหนังเพลงเนาะถ้าไล่มาเรื่อยๆ West Side Story มันอยู่ช่วงไหน West Side Story ถ้ามองอย่างนั้นนะมองในหน้าประวัติศาสตร์มันก็เป็นยุครุ่งเรืองแล้วกันยุคที่หนังเพลงกำลังเฟื่องฟูสุดๆจุดพีคของยุคสมัยก็น่าจะยุค50-60ที่หนังเพลงเยอะมากแล้วโปรดักชันต่างๆที่มันเคยเป็นละครบอร์ดเวย์ละครเวทีก็ขึ้นจอกันหมด West Side Story ก็เป็นหนึ่งในผลงานเด่นของยุคสมัยแล้วกันเอาโรมิโอแอนด์เจลเลียตมาดัดแปลงก็ให้ร่วมสมัยเป็นแก๊งสเตอร์ก็เรื่องสีผิวกับประเด็นสังคมยุคนั้นมันเรื่องนี้ก็เลยแรงคือถ้ามองในมุมนั้นน่ะการนำเสนอเรื่องราวยังรู้สึกว่าหนังมันซีเรียสมากนะหนังมันพูดปัญหารุนแรงปัญหาใหญ่มากในสังคมเขานะแล้วน่าแปลกใจด้วยที่แบบว่าปัญหาเนี้ยพูดมา60ปีแล้วยังเป็นอยู่ถึงปัจจุบันเนี้ยคือถ้าบอกว่าสปีลเบิร์กล้าหลังบอกว่าไปเอาปัญหาของปี61มาเล่าในปี2021แม่งมันยังเหมือนเดิมอยู่เลย ในสังคมบ้านเขาหรือที่อื่นๆก็ตามไม่ใช่แค่อเมริกาอย่างเดียวนะว่าปัญหาการเหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวเหยียดเพศมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่เวลาผ่านไป60กว่าปีไม่ได้แก้ปัญหาเหล่านี้เลยยิ่งหนักข้อขึ้นด้วยซ้ำไปในสังคมอเมริกาอย่างเงี้ยการที่หนังเหล่านี้กลับมาย้อนดูใหม่หรือเนี่ยมีการรีเมคขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยแต่ประเด็นปัญหาสังคมมันยังคงอยู่นะสิ่งหนึ่งที่สปีลเบิร์กทำก็คือการเน้นย้ำปัญหาเหล่านี้ด้วยการเพิ่มความซีเรียสจริงจังเข้าไปเพิ่มความเรียลลิสติกลงไปในหนังที่มันเป็นจินตนาการที่เป็นการมองโลกในแบบหนังเพลงนะคือเรายังมองว่าหนังเพลงเนี่ยมันเป็นการฉาบปัญหาด้วยสไตล์ของการนำเสนอที่มันดูเบาลงการที่จะพูดถึงปัญหาสังคมของหนังเพลงคือการล้อเลียนการแซวมันก็จะมีเพลงที่ด่าตำรวจใช้เพลงด่าตำรวจอ่ะแต่เป็นซีนที่มันดูตลกนะดูขบขันดูแบบเล่าเรื่องปัญหาเด็กมีปัญหากลุ่มหนึ่งที่แบบชีวิตครอบครัวกูแย่มากแต่ทำไมได้อ่ะสังคมมันบีบบังคับให้กูเป็นคนเลวให้เป็นเด็กเลวของสังคมดราม่ามากนะจริงๆแล้วเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะแต่คุณเอามาดีไซน์ด้วยเพลงคุณมาดีไซน์ด้วยท่าเต้นที่มันเหมือนเป็นการล้อเลียนเสียดสีสังคมโดยตรงอะไรเงี้ยหรือแม้แต่อย่างที่เห็นว่าตำรวจสุดท้ายแล้วไม่ได้ทำหาอะไรเลยตำรวจโผล่มามีหน้าที่แค่มาเอาชื่อเสียงไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายแค่ไหนก็ตามในชุมชนเขาอะคนที่ได้ผลประโยชน์คือตำรวจคือนายทุนเรื่องราวเหล่านี้มันแฝงอยู่ในเว็บไซต์สตอรี่หมดเลยซึ่งมองว่าหนังเพลงนี่แหละมันทำให้เรื่องราวเหล่านี้มีอยู่ไม่ได้ทิ้งไปปัญหาสังคมแรงๆใส่ไว้เต็มเหนียวมากแต่มันโดนดีไซน์ด้วยการเล่าเรื่องด้วยความสนุกสนานให้คนดูเนี่ยไปคิดว่าเอ้ยเราไม่ได้โลกสวยอย่างเดียวนะเราเสียดสีแล้วนะเราตั้งใจด่าแล้วนะคุณรับเมสเซจนี้ได้หรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้หนังเวอร์ซายสตอรี่ปี61มันโดดเด่นก็น่าจะเป็นจุดนี้นะที่เอาปัญหาสังคมนี่แหละสอดแทรกเข้าไปในความคลาสสิกคือถ้าบอกว่าเนื้อเรื่องมันคลาสสิกมากมันคือโรมิโอแอนด์จูเลียตก็ตามนะแต่ว่าท้องเรื่องมันเนื้อเรื่องมันคือปัญหาสังคมอเมริกันยุคนั้นพอเป็นเวอร์ชันนี้ไอ้ปัญหายังอยู่ว่ะตำรวจมันคือสัญลักษณ์ของอำนาจไงที่กูไม่ได้แก้ปัญหาอะไรนอกจากไล่จับแล้วก็ใช้อำนาจในการกดข่มอีกเดียวตำรวจมีอำนาจนะตำรวจมีความสามารถมากพอที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้ยุติลงได้นะแต่ไม่ทำ นี่คือการด่าตรงๆเลยนะไอ้อะไรก็เอากูส่งสถานพินิจอย่างเดียว ใช่คือนี่คือวิธีคิดของผู้มีอำนาจในสังคมเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่าคือคุณไม่เข้าใจปัญหาอะไรก็ตามปัญหาแก๊งวัยรุ่นปัญหาเด็กตีกันปัญหาคือหนังมันนำเสนอเห็นว่าผู้ใหญ่เหล่านี้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองเลยนะคือตัวแทนเป็นตำรวจเลยล่ะไม่เคยเข้าใจปัญหาจริงๆระหว่างปัญหาเชื้อชาติปัญหาสีผิวปัญหาเหยียดกันเลยอะไรไม่เคยเข้าใจเลยไม่พยายามเข้าใจด้วยแก้ปัญหาด้วยวิธีการโง่ๆด้วย
คือนี่แหละมันคือความซับซ้อนที่หนังมันนำเสนอได้นะคือภาพลักษณ์ของอเมริกาแล้วกันที่คนต่างชาติมองว่าเป็น Land of Dream Land of Opportunity นี่คือดินแดนแห่งความฝันที่ถ้าคุณอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไปที่นี่สิไปอเมริกาสิแต่พอไปถึงจริงอ่ะมันไม่ใช่ภาพฝันนะพอคุณตื่นมาจากความฝันมันคือความเลวร้ายที่อยู่ตรงหน้าคุณเจอทุกวันคุณจะเปรียบเทียบยังไงก็ได้คุณจะบอกว่ามาอเมริกาแล้วดีมีงานทำแต่คุณต้องใช้ชีวิตเยี่ยงทาสอยู่ในสลัมมันเป็นความขัดแย้งกันทางความรู้สึกว่าเออแล้วตกลงภาพจำของอเมริกาคืออะไรกันแน่อะไรเงี้ยความซับซ้อนตรงเนี้ยที่มันทำให้หนังมันมีเลเยอร์ของสังคมที่ไม่แน่ใจว่ายุคนั้นนำเสนอกันหรือเปล่าไงมันเลยทำให้เว็บไซต์ตอนรีปี61มันเด่นขึ้นมาไอ้มุมที่เป็นแรงงานชั้นล่างอ่ะของแรงงานอพยพอ่ะไปเป็นแม่บ้านในห้างอ่ะหนังเก่ามีปะมีเลยซีนมีเหมือนกันเลยคือปัจจุบันยังเป็นอยู่นะเราก็ยังเห็นจากหนังหลายๆเรื่องนะที่พูดถึงว่าแรงงานต่างด้าวแล้วการใช้คำนี้เลยกันไม่ใช่ผู้อพยพเป็นแรงงานต่างด้าวเลยที่เข้าไปทำงานในอเมริกาเนี่ยมันทำงานได้ไม่กี่แบบอ่ะเขารองรับอยู่แค่พวกแรงงานแบบชั้นล่างจริงๆอ่ะทำความสะอาดเก็บขยะทำความสะอาดห้องน้ำเป็นแม่บ้านอะไรพวกเนี้ยมันยังเป็นอยู่นะจังหวะนั้นเป็นอยู่ไม่ใช่60 61นะยังอยู่60กว่าปีผ่านไปเนี่ยพูดง่ายๆเราดูหนังหลายเรื่องคนใช้คือใครเม็กซิกันแรงงานคือใครคือโปรตุเกสนี่คือแทบจะพิมพ์นิยมมาตั้งแต่ยุคแรกเลยมีแค่คนจีนเท่านั้นแหละที่ยกระดับตัวเองจากแรงงานทาสไปเป็นเจ้าของธุรกิจได้แต่คนชาติอื่นที่เข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่นะก็ยังเป็นแรงงานชั้นล่างอยู่มันไม่ใช่ภาพฝันที่ดีเลยของชีวิตในอเมริกาอะไรเงี้ยนางเอกเนี่ยเป็นน้องสาวของหัวหน้าแก๊งไอ้เบอร์นาร์โดเนี่ยมีการงานคือเป็นเด็กทำความสะอาดในร้านขายเสื้อผ้านะมั้ยคือขัดส้วมอ่ะเป็นแม่บ้านอ่ะแล้วมันคือเป็นเรื่องปกติในสังคมนั่นเลยคือสุดท้ายงานมันก็การงานมันได้แค่เนี้ยวัยรุ่นเขาจะทำงานอะไรได้มันอยู่แค่เนี้ยมันไม่มีความหวังความฝันอะไรมันกลายเป็นสภาพสังคมที่มันใช้แรงงานจริงๆอย่างเดียวอ่ะถ้าบอกว่าหนังเมื่อก่อนอ่ะเราดูสาวสิกมันคือเรื่องของสังคมไฮโซไงชนชั้นผู้ดีแต่พอดูเรื่องนี้เล่าเรื่องสลัมเรื่องคนใช้ขอบด้วยไอ้มุมเนี้ยที่เรามองว่ามันทำให้หนังมันโดดเด่นนะคือถ้าพูดถึงละครบอร์ดเวย์แล้วกันละครเวทีเนี่ยใครดูคนรวยดูคุณจะนำเสนอเรื่องราวอะไรล่ะคุณก็นำเสนอของครอบครัวผู้ดีครอบครัวเศรษฐีลื่นเลิมกันขนาดโรมิโอกับจูเลียมันยังมีเต้นลัมนะเว้ยเป็นชนชั้นระดับมีระดับบางอย่างใช่คือละครบอร์ดเวย์มักจะเป็นอย่างนั้นนะเรามองอย่างนี้นะว่าเออเพราะกลุ่มคนดูก็คือคนรวยไงคนที่จะดูบอร์ดเวย์ได้คนที่จะดูละครเวทีได้คือคนมีตังค์คนมีเวลาว่างคนจนไม่มีหรอกคนจนต้องทำงาน24ชั่วโมงไม่มีเวลาไปนั่งดูละครหรูๆหรอกถูกไหมการนำเสนอเรื่องราวของเขาก็เลยต้องเป็นเรื่องราวของคนมีตังค์คนรวยครอบครัวไฮโซก็ว่านไปแต่พอเรื่องนี้คือคุณก็ไม่ได้ทิ้งกลิ่นของความเป็นไฮโซนะคุณก็คือดัดแปลงมาจากโรมิโอและจูเลียตนะแต่ว่าท้องเรื่องคุณต่างหากที่นำเสนอเรื่องของคนชั้นล่างจริงๆอ่ะก็เลยมองว่าเออจุดนี้แหละที่ทำให้เวอร์ชั่นเก่ามันโดดเด่นขึ้นมาด้วยส่วนหนึ่งมันเป็นคาบเล่าด้วยความหรูหราไงแต่เอาสตอรี่แม่งโจ๊ชนชั้นล่างอันนี้แหละเอาเรื่องคนจนมาเล่าอย่างหรูหราแล้วกันช่วยแบบนี้ดีกว่าคือถ้าพูดถึงว่าการเล่าแบบบรอดเวย์การเล่าแบบละครเวทีละครร้องเนี่ยมันคือวิธีของคนรวยนะแต่ท้องเรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยคือเอาเรื่องของคนจนมาเล่าอะไรเงี้ยโรมิโอกับจูเลียตมันจะพอดรักกันด้วยโผล่หน้ากันมาตรงคฤหาสน์หอคอยคฤหาสน์ระเบียงคฤหาสน์มันใช่ไหมอันนี้คือระเบียงที่ใช้สัตว์ผ้าใช่ใช่ซีนนี้น่าจะตั้งใจเลยนะคือมันเปรียบเทียบกันว่าอันในโรมิโอกับจูเลียตคือเขาเรียกว่าบาร์แคนนี่ซีนก็คืออยู่บนระเบียงหรูๆพระเอกรักแรกพบกันไปสวยงามมากบรรยากาศคฤหาสน์สวยหรูพอเป็นเว็บไซต์เป็นระเบียงของตึกสลัมอ่ะที่แบบตากผ้าระยงระยางอยู่ในสลัมอยู่ในซอกตรอกมืดๆอะไรเงี้ยคือตั้งใจล่ะตั้งใจมาเป็นภาพสะท้อนของโรมิโอเนี่ยถ้าเกิดจะว่าไปไอ้ตัวนี้มันก็เป็นความเดินเหมือนกันนะคือแบบว่าล้ออ่ะเหมือนจิกอ่ะเหมือนจิกกัดไอ้ความภาพสวยงามของแม้ถึงคุณจะบอกว่ารักต่างกันความขัดแย้งแต่ไอ้นี่คือโอ้โหอ่ะโรมิโอใช่ไหมแก๊ง2แก๊งอิทธิพลใหญ่โตของกูไม่แค่แย่งพื้นที่ตรงซอกตึกระหว่างบล็อกอะแค่นั้นเองอะคือแบบแล้วแก๊งกระจอกมากแล้วแบบว่าต่อยตีกันแต่ละอย่างนี่คือแบบว่าจิ๊กโกมากแล้วเวลาพอดรักกันนี่คือแบบพอดสถานที่อย่างเงี้ย
เรานึกภาพว่ามันออกมาณตอนนั้นนะแล้วแบบว่าไอคนทำโรมิโอกับจูเลียก็คงจะแบบว่านั่งดูแล้วโอ้โหเอาอย่างนี้เลยเหรอวะเสียดสีแล้วกันเสียดสีแล้วกันจิกกันเออใช่ถ้าคิดถึงแนวนี้ก็ใช่เพราะว่าเออก็เป็นขั้วตรงข้ามหมดเลยแล้วกันคุณไปจีบกันในสวนจีบมันข้างคูน้ำอ่ะคุณไปลบกันแบบในคฤหาสน์อะไรนะลองโดนด่ากันในคฤหาสน์สวยหรูกูลงเกลือที่อยู่ข้างถนนลงเกลืออยู่ในโรงงานละนี่ลงเกลือมึงร้องเพลงอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์กูจะร้องอยู่ข้างสลัมน้ำคำคุณจะบอกว่าโอเคสุดท้ายแล้วหนังมันก็นำเสนอว่าความรักเอาชนะทุกอย่างแต่คำว่าทุกอย่างของคุณกับทุกอย่างของผมไม่เหมือนกันทุกอย่างของคุณอยู่ในคฤหาสน์ทุกอย่างของผมมันอยู่ในสลัมอะไรเงี้ยก็เป็นมุมมองที่เจ๋งดีนะที่หนังยุคนั้นและการกล้านำเสนอในผลงานในงานศิลปะแบบนี้ด้วยหลายซีนและการในหนังทั้งสองเวอร์ชันน่ะมันมีการดีไซน์เพื่อจะเล่าเรื่องของความเป็นคนที่แบบว่าเด็กวัยรุ่นที่ไม่รู้จักโตอ่ะเด็กที่ไม่รู้จักคิดใช้อารมณ์นำเหตุผลในการใช้ชีวิตอะไรประมาณเนี้ยหลายซีนเป็นซีนที่เตือนสติได้อย่างดีเลยแล้วกันถึงจะบอกว่ามันอยู่ในหนังเพลงที่ร้องรำเต้นกันไปเรื่อยๆฉาบหน้าไปด้วยหนังรักโรแมนติกหวานแหววความรักสามารถเกือบจะเอาชนะทุกอย่างในโลกได้แต่ความเลวร้ายของสภาพสังคมก็ยังถูกสอดแทรกอยู่ความเป็นจริงของความเป็นมนุษย์ความดิบเถื่อนความป่าเถื่อนของจิตใจมนุษย์อ่ะมันก็โดนนำเสนอผ่านตัวละครหลายๆตัวความบริสุทธิ์ของจิตใจมนุษย์ที่โดนทำลายไปเพราะสภาพสังคมมันก็โดนแทรกอยู่เหมือนกันหลายๆอย่างเหล่านี้มันทำให้หนังมันมีเลเยอร์เยอะมากในการเข้าไปค้นหาเข้าไปเจอเวลาเราดูเงี้ยสัมผัสได้หลายลมมากเออนี่แหละหนังเรื่องนี้มันเลยโดดเด่นกับเรื่องอื่นว่ามันเอาเรื่องของคนชั้นล่างมาเล่าแบบหรูหราเพลงผมจำไม่ได้หมดนะแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเดิมหมดไหมน่าจะเดิมเกือบหมดน่าจะเกือบ 100% เลยล่ะที่จะเป็นเพลงเดิมแล้วก็มารีอาเรนจ์ใหม่มาจัดทำใหม่บางอย่างมาเพิ่มความสนุกมาเพิ่มลีลาเทคนิคของยุคปัจจุบันเข้าไปให้มันเล้าใจมากขึ้นหรืออะไรเงี้ยแต่เนื้อหายังเหมือนเดิมส่วนเนี้ยสำหรับบางซีนนะเรายังติดขัดบ้างด้วยภาพจำแล้วกันคือหนังเพลงเนี่ยในความรู้สึกเราเนี่ยมันจะมีความเป็นโอเวอร์แอคติ้งตลอดเวลาหนังเพลงยุคเก่าๆนะมันเลยทำให้การที่จะเปลี่ยนอารมณ์อ่ะจากความเว่อร์สนุกสนานด้วยความบทเพลงอ่ะแล้วมาเป็นความดราม่าเนี่ยมันเลยดูไม่ติดขัดอ่ะเพราะว่ามันเว่อร์อยู่แล้วคุณจะเปลี่ยนอารมณ์ตอนไหนก็ได้เพราะด้วยความที่การใช้เพลงของเขามันอยู่ในการแสดงที่ไม่ได้เน้นหนักไปที่ดราม่าแบบ 100% ผสมผสานกันลดความดราม่าลงแล้วดึงเพลงขึ้นมาให้มันสูสีกันแต่พอของสปีลเบิร์กเนี่ยเรายังรู้สึกว่าดราม่าจัดมากความเรียลลิสติกสูงมากจากนักแสดงนะแล้วอยู่ๆก็ตัดไปที่เพลงเลยสำหรับเรารู้สึกติดขัดเหมือนกันนะในบางซีนแล้วกันไม่ใช่ทุกซีนนะบางซีนแล้วกันที่เรารู้สึกว่ามันทำงานกับคนดูความเป็นดราม่ามันทำงานกับคนดูสูงมากอยู่แล้วด้วยการแสดงด้วยเนื้อหาที่หนักหน่วงมากๆแล้วอยู่ๆคุณก็ร้องเพลงเฉยเลยอ่ะเข้าใจเหมือนกันนะว่าโอเคมันต้องเพลงอ่ะเข้าใจแต่มันเป็นความเก่งที่มาพร้อมปัญหานะคือหนังเพลงบางเรื่องมันอาจจะฟอร์มมันด้วยความที่มันไม่จริงจังไม่อะไรอย่างนี้แล้วกันหรือมันมีความสบายๆมากกว่านี้แล้วกันแต่ไอ้เรื่องเนี้ยมันดูจริงมากอ่ะพอจังหวะที่มันต้องเข้าเพลงอ่ะมันดันเลียวไปแล้วอ่ะตรงเนี้ยเราติดนะสำหรับเราติดนะแค่บางซีนนะไม่ใช่ทุกซีนพอหนังมันพาเราไปถึงจังหวะนั้นนะจังหวะที่มันขายความเป็นดราม่าเต็มที่ด้วยการแสดงด้วยอารมณ์ร่วมของเนื้อเรื่องที่มันพาไปถึงจุดนั้นได้แล้วมันดึงคนดูไปถึงความเรียลลิสติกสูงสุดไปแล้วอ่ะแล้วความเป็นหนังเพลงที่มันรู้สึกเหมือนเป็นฉากที่มาเสริมอ่ะมันกลายเป็นดึงอารมณ์ออกไปนิดหนึ่งแล้วกันสำหรับเรานะคือบทเพลงมันก็มาเสริมอารมณ์นะแต่เรากำลังอินอยู่กับการแสดงที่เป็นดราม่าจริงๆดราม่าหนักๆจริงๆแล้วมันก็โดนตีความให้เป็นเพลงการเปลี่ยนสมูทนะแต่อารมณ์เราแล้วกันที่เรานั่งดูอยู่มันไม่สมูทตามบางซีนไม่รู้สึกอย่างซีนจีบกันเนี่ยเรารู้สึกมันเข้ากันคุณตีความว่าการที่จะเจอหน้ากันแล้วประทับใจกันแล้วตีความมาให้เป็นการเต้นรำการหยอกล้อกันในเวทีเพลงใช่มันคือความสนุกสนานมันคืออารมณ์นั้นเลยหรือฉากต่อสู้แดนซิ่งไฟติ้งไปพร้อมกันเงี้ยด้วยงานดีไซน์มันพาเราไปถึงจุดนั้นได้ที่แบบว่าคุณสามารถออกแบบฉากต่อสู้ให้มันสอดคล้องไปกับการเต้นรำได้สวยงามมากอลังการมากแล้ว
เวอร์ชันปี2021เนี่ยจริงจังกว่าเดิมนะการต่อสู้นะรุนแรงกว่าเดิมด้วยถึงเนื้อถึงตัวมากขึ้นภาพการนำเสนอก็ดูโหดมากขึ้นไม่เหมือนเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันเก่าตัวนี้จะแบบเป็นละครเวทีของแท้ต่อยกันก็แบบโอเวอร์นิดๆหลบหมัดกันไปเน้นความสวยงามของการออกแบบท่าเต้นและเอากิมมิคของการต่อสู้มาใส่นิดๆหน่อยๆคือความสมจริงแล้วกันใช้คำว่าความสมจริงในเวอร์ชันของสปีลเบิร์กเนี่ยหนักหน่วงมากด้วยงานดีไซน์ภาพด้วยนะด้วยฉากด้วยนะสภาพสังคมที่มันนำเสนอสภาพบ้านเมืองที่มันนำเสนอมันดูเรียวมากความเป็นชุมชนแออัดของแมนฮัตตันในยุค60ความเสื่อมโทรมของสังคมอ่ะมันเห็นชัดมากคือด้วยความเป็นหนังเพลงอ่ะภาพจำของหนังเพลงอ่ะมันมักจะลดโทนแล้วกันใช้คำนี้ดีกว่าปกติมันจะลดโทนเรื่องราวความซีเรียสดราม่าหรือความสมจริงเนี่ยมีอยู่แต่โดนลดโทนมาให้เป็นฉากให้เป็นรู้สึกได้ว่ามันเป็นเวทีมันเป็นละครมันไม่ใช่ชีวิตจริงแต่เวทไซส์สตอรี่2021เนี่ยผสมกันเลยเอาความสมจริงมาไว้ในบทเพลงซึ่งอย่างที่รู้สึกแล้วกันว่าบางซีนมันขัดอารมณ์นิดนึงสำหรับเราแล้วกันบางคนอาจจะไม่รู้สึกถ้าไม่รู้สึกจุดนี้นะก็สามารถไหลลื่นก็สามารถอินกับเนื้อเรื่องได้แต่สำหรับเราที่เรารู้สึกว่าพอมันทำดราม่าได้ดีมากๆอ่ะเพลงไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ตามอ่ะมันเหมือนต่อไม่สนิทแล้วกันสำหรับเราเซตอัพในหัวของเราคือว่ามันเป็นหนังเพลงอ่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็เลยไม่ติดตรงนี้ว่าไม่กระโดดระหว่างสวิตช์อะไรเงี้ยโอ้ทำใจไปแล้วมันเป็นโลกของหนังเพลงไงอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็เลยไม่ได้ติดจริงๆมันก็เหมือนจะเตรียมตัวไว้แล้วเหมือนกันนะเพราะหนังเพลงมันต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ด้วยความที่ความเป็นดราม่ามันโดดขึ้นมาแล้วกันอันนี้ดีกว่าพอมันโดดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเราเลยกลับไปไม่ได้อารมณ์มันขึ้นไปแล้วกลับไปไม่ได้แล้วกันผมเนี่ยเป็นคนแอนตี้หนังเพลงมากเพราะว่ามันมีภาพจำเหมือนกันผมก็คิดว่าเรื่องนี้ผมจะมีปัญหาแต่เปล่าว่ะมันดันไม่มีว่ะคือทำไมไม่รู้ผมดูหนังดิสนีย์นะ Beauty and the Beast อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นไลฟ์แอคชั่นอะไรก็ว่ากันไปนะผมรู้สึกอึดอัดใจทุกครั้งที่เห็นตัวละครมันร้องเพลงออกมาผมรู้สึกทำไมต้องร้องเพลงผมรู้สึกว่าร้องออกมาทำไมอ่ะอยู่ดีก็เดินหลบมุมเพื่อที่จะร้องเพลงเหมือนมันแบ่งสกรีนระหว่างการดำเนินเรื่องอยู่แล้วก็แบ่งมาร้องเพลงเพื่อที่จะสื่ออารมณ์เสริมอะไรอย่างเงี้ยแต่กับเรื่องนี้ผมไม่เป็นว่ะกับเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าความรู้สึกที่มันเรียลลิสติกมากๆมันจุกอกจนร้องออกมาเป็นเพลงดีกว่าอะไรเงี้ยแม้กระทั่งพวกแก๊งผู้ชายที่แบบว่าน่ากลัวน่ากลัวไอ้แก๊งเจ็ตอย่างเงี้ยหรือไอ้แก๊งเบอร์นาร์โดอย่างเงี้ยโหดมากแต่เอาไอ้พวกชายกล้ามๆแบบนั้นมาร้องเพลงเนี่ยนะมันคิดได้ยังไงอ่ะบ้าหรือเปล่าแต่ไม่เลยมันรู้สึกด้วยบทเพลงด้วยแล้วกันนะการดีไซน์จังหวะเทมโปบางอย่างเพอร์คัชชั่นจังหวะตบมือหรือการแตะตัวร่างกายมันให้มีเสียงอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันปลดปล่อยความฮึกเหิมออกมาเหมือนเวลาเราฟังเพลงปลุกใจอ่ะไอ้พวกเนี้ยทำแบบนั้นนะคือเหมือนกับพร้อมลบเว้ยมันรู้สึกว่าความรู้สึกที่มันเรียลลิสติกมากๆมันทะลักออกมาเป็นเพลงอ่ะความรู้สึกผมในตอนดูเว็บไซต์เหมือนแบบนั้นเลยนะมันจุกขนาดที่ระบายออกยังไงไม่รู้ตะโกนออกมามันเป็นเพลงเลยแล้วกันแล้วแบบว่าหลังจากนั้นถ้าผมข้ามตัวแก๊งเจ็ตไปได้แล้วผมก็สมูทแล้วทีนี้คือแบบโอ้โหว่ะมันลื่นไหลจนผมไม่มีปัญหากับส่วนนี้เลยนะอันนี้โดยส่วนตัวนะแสดงว่าหนังมันทำได้แล้วกันเพราะว่าซีนแรกอ่ะสำคัญมากนะเรามองงี้นะซีนแรกที่แบบอ่ะแนะนำตัวละครผ่านบทเพลงผ่านแอคชั่นที่เดินกลางถนนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มดีกรีจากความเรียลลิสติกจากที่แบบสภาพแวดล้อมจริงจังแล้วค่อยๆทีละนิดค่อยๆเพิ่มจังหวะค่อยๆเพิ่มเครื่องดนตรีเข้ามาแล้วทำให้คนดูกลืนโดนกลืนเข้าไปเริ่มจากท่าเดินปกติกลายเป็นกรีดกลายมากขึ้นกลายเป็นโพสท่าเต้นขึ้นมาโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวนะค่อยๆกลืนความรู้สึกคนดูนี่คือความอัจฉริยะของสเปิร์กหรือเปล่าไม่รู้นะว่าซีนแรกที่คุณทำเนี่ยคือมันทำให้คนดูเนี่ยโดนดึงเข้าไปสู่โลกอย่างที่เราเคยคุยว่าหนังบางเรื่องต้องใช้คำบรรยายใช่ไหมอธิบายว่าโลกนี่คืออะไรไม่ต้องอันนี้คุณใช้ภาษาภาพในการดึงคนดูเข้าไปสู่โลกของมิวสิคัลได้แบบแค่ซีนเดียวแล้วอย่างที่พี่รู้สึกอ่ะพอข้ามซีนนั้นไปทุกอย่างคือโลกของมิวสิคัลไปแล้วอะไรเงี้ยอีกอย่างนึงคือสปีลเบิร์กใช้ของแพงนะฉากสลัมฉากลื้อต้องใช้คำนี้ว่าถ้าอยากจะเนรมิตความสมจริงอ่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ต้องลงทุนอ่ะอย่างนั้นน่ากันนะนี่คืองานออกแบบที่ได้ผลมากๆส่วนเนี้ยมันโดดเด่นกว่าของเก่าเพราะว่าของเก่าเพราะว่ามันเป็นหนังที่มันเซตฉากที่เทคโนโลยีสมัยนั้นด้วยเนี่ยทุกอย่างมันจะดูแคบๆดูเล็กๆแต่ละซีนเนี่ยไม่ว่าคุณจะเต้นกันยังไงก็ตามคุณจะอยู่บนดาดฟ้าคุณก็จะเห็นว่าแบ็คกราวด์มีแค่นั้นพื้นที่ในการแสดงออกมีแค่นั้น
การมูฟเมนต์จากจุดหนึ่งมาจุดหนึ่งแทบจะไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยเงื่อนไขของการทำงานในยุคก่อนแต่พอเวอร์ชันนี้เงื่อนไขนี้หายไปเลยคุณสามารถนำซีนหนึ่งเนี่ยเล่นเต้นร้องมาจากในบ้านเดินออกมาสู่ถนนไปที่ไหนต่อไหนได้ความต่อเนื่องความยิ่งใหญ่อลังการของฉากมันได้แสดงออกมาในจุดนั้นด้วยที่จะพาคนดูให้สัมผัสกับโลกทั้งใบของเว็บไซต์ได้โดยไม่มีข้อจำกัดว่านี่คือฉากนี้นะคุณจะต้องเต้นอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมแค่นี้นะคุณไปไกลกว่านี้ไม่ได้เพราะกล้องไปไหนไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนั่นคือคิดว่านะนี่คือยุคเก่าแต่พอปัจจุบันปั๊บเทคโนโลยีไม่ใช่แล้วคุณสามารถทำให้ซีนหนึ่งอ่ะยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ด้วยบริเวณด้วยโลเคชั่นไม่ว่าควรจะผสม CG ฉากจริงโลเคชั่นจริงสักเซตความต่อเนื่องความยิ่งใหญ่ที่มันโดนนำเสนอผ่านจอเนี่ยมันอิ่มมากมันอิ่มกว่าเดิมเยอะเลยสำหรับความรู้สึกนี้นะยังเติมตัวเอ็กต้าเข้าไปอีกฝรั่งมุงอ่ะเป็นร้อยมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งเพลงถ้าจำไม่ผิดชื่อเพลงว่าอเมริกาเพลงที่แอนิต้าร้องเนี่ยในหนังเวอร์ชันเก่ามันอยู่บนดาดฟ้ามีคนอยู่ประมาณแบบสิบกว่าคนอ่ะฉากนี้อยู่กลางชุมชนอ่ะแบบคนเป็นร้อยอ่ะคือแบบโอ้มันอลังการมากคือของเก่าก็ตื่นตาตื่นใจแล้วนะแต่พอได้รับการนำเสนออีกแบบนึงในยุคนี้จากที่เคยประทับใจอยู่แล้วนะมันเพิ่มอ่ะมันเพิ่มจริงๆอืมมันมีมุมนี้ด้วยไงมุมของความเป็นเฟมินิสต์ในหนังอ่ะของเก่าก็โดดเด่นนะแต่ของใหม่นี่เน้นเลยล่ะแม้ว่าตัวหนังละกันมันจะเน้นว่าสังคมเนี่ยมันเป็นสังคมของผู้ชายเป็นใหญ่ใช่ไหมล่ะอะไรก็ผู้ชายหมดแต่ผู้หญิงในเรื่องแข็งแกร่งทุกคนไม่ว่าสภาวะจิตใจหรือว่าการแสดงออกตัวแฮนนิต้าเองเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบโอ้โหไฟท์เต็มที่สู้ชีวิตเกินร้อยอ่ะผู้ชายยังสู้ไม่ได้อ่ะมาเรียเนี่ยตัวนางเอกเองก็เถอะถึงจะบอกว่าบอบบางอยู่ในโลกอุดมคติโลกสวยหลงอยู่ในความลุ่มหลงอยู่ในความรักความโรแมนติกก็ตามแต่พอถึงจังหวะที่ต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อตัวเองอ่ะเจ๋งมากแข็งแรงมากนี่คือความเป็นเฟมินิสต์ที่ไม่ต้องใช้ไดอะล็อกพูดอ่ะว่าเน้นขายความเป็นสาวแกร่งความเป็นผู้หญิงเก่งแต่หนังมันแสดงออกไปเลยด้วยคาแรคเตอร์ที่ไม่ยอมใครสู้คนไม่ยอมแพ้อะไรเงี้ยความเฟมินิสต์สูงมากนะของเก่าสัมผัสได้นิดหน่อยแล้วกันด้วยยุคสมัยของหนังเนี่ยนะที่ยุคนั้นมันไม่ค่อยเน้นไม่ค่อยเล่นเรื่องผู้หญิงอ่ะถึงจะมีตัวละครผู้หญิงเก่งๆผู้หญิงเจ๋งๆหลายๆคนน่ะแต่บทไม่เคยส่งเสริมให้เรื่องราวพวกนี้มันโดดเด่นแต่พอเวอร์ชันเนี้ยรู้สึกได้เลยว่าบทผู้หญิงที่แบบโคตรสุดยอดอ่ะโคตรหญิงเก่งอ่ะเยอะมากหลายตัวมากเยอะมากอะไรเงี้ยอ่ะให้คะแนนไหมจะบอกว่าโอกาสที่ถ้าไม่ใช่พี่เบิร์กเนี่ยก็คงไม่มีใครกล้าทำอะไรที่เป็นอะไรขนาดนี้แล้วก็หนังครูด้วยหนังอะไรด้วยถ้าไม่ประทับใจก็คงไม่อะไรขนาดนี้นะโอกาสที่เราจะได้ดูมันก็ยากแล้วก็ความเป็นมืออาชีพทั้งแดนเซอร์เอ่ยเพลงเอ่ยฉากเอ่ยโปรดักชันเอ่ยกำกับเอ่ยคือทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์หมดอะในฟอร์มของหนังเพลงเองนะโอกาสที่เราจะได้ดูในคนอื่นๆอะคงยากยกเว้นหนังเพลงในดิสนีย์ไปเองประกอบนิทานก็เรื่องนี้ก็ให้กันเป็นกำลังใจให้ทุกอย่างแล้วก็ให้ว่าอันนี้คืออีกรูปแบบหนึ่งที่หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ให้อยู่10คะแนนเต็มโอ้โหสุดยอดอย่างที่เรารู้สึกอ่ะคือความต่อเนื่องแล้วกันความต่อเนื่องทางอารมณ์แล้วกันมันคือความเคยชินแล้วกันด้วยภาพจำด้วยความเคยชินของหนังยุคใหม่เนี่ยมันมีการเล่าเรื่องมันมีพัฒนาการตัวละครที่เราคุ้นเคยแล้วกันแต่เว็บไซต์ตอรี่เนี่ยเวอร์ชันนี้ด้วยนะด้วยการนำเสนอรูปแบบของละครเวทีละครบอร์ดเวย์มาใช้แบบ 100% อย่างเงี้ยเราไม่คุ้นเคยกับการนำเสนอการพัฒนาการตัวละครแบบนี้สักเท่าไหร่แล้วกันเราเลยรู้สึกติดในบางฉากแล้วกันไม่ใช่ว่าทุกฉากที่เราคุยกันแต่หนังมันดูเพลินมากด้วยโปรดักชันด้วยทีมนักแสดงที่สุดยอดมากทุกคนความสามารถล้นจอมากมันทำให้การดูหนังนี่มันเพลิดเพลินไปมากด้วยนักแสดงด้วยฉากด้วยงานกำกับที่เจ๋งมากเทคนิคต่างๆที่โดนนำเสนอผ่านลูกเล่นต่างๆที่มันจะยกระดับแล้วกันใช้คำนี้เลยยกระดับหนังเพลงอ่ะไม่ว่าจะเป็นฉากเต้นฉากร้องอะไรก็ตามให้มันดูดีมากๆในระดับแบบน่าประทับใจสุดๆแต่สำหรับเราก็คือมีเรื่องติดของอารมณ์ของหนังแล้วกันที่การผสมความเป็นดราม่าหนักๆเข้มๆอ่ะไม่ลงตัวเท่าไหร่สำหรับเรานะคนอื่นจะไม่รู้สึกก็ได้อย่างที่เราคุยกันเรารู้สึกว่าดราม่ามันก็ดีเพลงมันก็ดีนะแต่ว่าต่อไม่สนิทแล้วกันจุดนี้อาจจะทำให้ดึงอารมณ์คนดูที่มีความคุ้นชินกับหนังยุคปัจจุบันออกไปบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางเลยทีเดียวเลยขอให้ที่ 8.5 คะแนนครับผมไม่รู้จะพูดคำไหนว่ะคือผมไม่ได้ดูตัวอย่าง
ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าผมจะเห็นซีนเต้นแบบไหนผมไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นผมเดินเข้าไปดูด้วยหัวโล่งๆเลยพอดูไปซีนแรกผ่านไปซีนแรกเรารู้สึกโอ้โหเฮ้ยเอางี้เหรอแล้วเรารู้สึกมันเอาอยู่ตั้งแต่ซีนแรกเลยนะไอซีนที่การเปิดตัวแก๊งเจ็ตที่เดินไปตามเมืองแล้วไปถล่มคู่อริอะไรเงี้ยมันเริ่มเข้าท่าเว้ยแล้วพอจังหวะซีนเต้น 2-3 ผ่านไปหรือว่าซีนหลายๆซีนที่มันเนรมิตความสวยงามของยุคนั้นออกมาแล้วบวกกับการเป็นหนังเต้นรำจริงๆอ่ะผมใช้คำนี้เป็นหนังเต้นรำโดยแท้นะมันทำได้ขนาดเนี้ยที่เห็นอยู่นี่บนจอนี่มันของแพงนี่หว่าของแพงในที่นี้คือแบบมันไม่ใช่แพงด้วยราคานะมันคือต้องจ่ายด้วยโอ้โหใครมันจะทำอ่ะไอแบบเนี้ยนะยุคนี้คือแบบแม้แต่หนังเต้นทั่วๆไปแดงวัยรุ่นเต้นเขาก็ไม่ได้ทำพิถีพิถันขนาดนี้นะในยุคนี้คือมันยากแล้วที่คุณจะเห็นอะไรแบบนี้อย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้ซีนกลางเมืองนี่คือแบบเฮ้ยคุณคิดว่าการเอารถเข้ามาซีนที่มันต้องเป๊ะเป็นลองเทคเต้นปุ๊บ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 อย่างนั้นอ่ะโอ้โหไม่ของแพงนี่หว่าแต่ละซีนมันไม่ใช่ง่ายเลยนะมันยากมากแล้วมันเป๊ะมันเพอร์เฟกต์ทุกอย่างมันดีมันแบบโอ้โหเฮ้ยชอบมากมากเลยอ่ะมันคลาสสิกจริงๆอ่ะนี่คือคำว่าคลาสสิกแบบโอ้โหมันชอบหมดเลยผมให้10คะแนนแล้วกันครับคือผมไม่คิดว่าผมจะชอบมันขนาดเนี้ยหนังบ้าอะไรเต้นสนุกมากแล้วแบบว่าเนื้อเรื่องก็ดีผมรู้สึกว่าโปรดักชันดีไซน์ดีมากผมรู้สึกว่าถ้าเกิดอยากจะดูอ่ะเด็กรุ่นใหม่อยากจะดูอ่ะดูง่ายจะตายโอเคซีรีส์รวมคะแนนนอกหนังอยู่ที่ 9.5 คะแนนมองว่าน่าลองแล้วกันนะคือยุคหลังๆเนี่ยตั้งแต่ปี2000มาเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมีปรากฏการณ์ที่เป็นหนังเพลงบ่อยๆหลายครั้งปีละเรื่อง2เรื่องแล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยที่เป็นผลงานของสปีเบิร์กเนี่ยมันทำให้เห็นว่าเมื่อหนังเพลงที่มันเป็นความคลาสสิกอ่ะมันอยู่ในมือของพุ่มกับที่เขาพิถีพิถันแล้วกันนะเขามีความละเอียดอ่อนเขามีความชอบมีความหลงไหลมีความชื่นชมส่วนตัวแล้วเขานำเรื่องราวเหล่านั้นน่ะนำความเป็นตัวตนเหล่านั้นน่ะใส่ไว้ในผลงานนะแล้วมันทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูดีไปหมดอ่ะการที่คุณจะหลงรักหนังเพลงอ่ะไม่ยากเลยคุณน่าจะลืมภาพเหล่านั้นได้นะว่าหนังเพลงมันคือความโบราณน่าจะลืมได้เลยนะแล้วเป็น enjoy ได้ในหลายๆส่วนของหนังที่มันโดนทำมาโดนออกแบบโดนสร้างมาด้วยความสุดยอดด้วยทีมงานที่สุดยอดด้วยความพิถีพิถันที่เต็มร้อยทำให้รู้สึกว่าอยากกลับไปดูหนังในยุคนั้นอีกนี่เรากำลังพูดถึงหนังยุคจอมพลสฤษดิ์นะเว้ย หนังเรื่องอื่นอะคุณดูจบคุณชอบเพลงใช่ไหมคุณก็ขับรถกลับบ้านนั่งรถกลับบ้านคุณก็เปิดเพลงฟังคุณก็มีความสุขแต่เรื่องนี้ณตอนนี้ผมบอกเลยว่าณตอนนี้เลยนะออกจากโรงแล้วผมเปิดเพลงฟังผมก็ไม่สะใจผมอยากเห็นนั่นเต้นอีกอ่ะในโรงอ่ะมันฟังแค่เสียงไม่ได้มันต้องเห็นภาพแต่ละซีนนะเรายังมองว่าความประทับใจมันคือหลายส่วนมากประกอบกันภาพการแสดงเสียงการตัดต่อทุกอย่างมันคือโมเมนต์ที่อยู่ในหนังอ่ะแยกเป็นส่วนๆไม่ได้อะคือบางซีนเนี่ยขนลุกอ่ะคือหนังเรื่องนี้นะเรารู้สึกว่ามีภาพจำเยอะมากอ่ะแต่ละซีนไม่ใช่เพราะว่าคุณก๊อปปี้ซีนความคลาสสิกมานะแต่ความสวยงามความเฉพาะตัวเนี่ยในแต่ละซีนอ่ะโหมันโดดเด่นมากเขาเรียกอะไรมันเป็นความตะการตาที่คุณสามารถจำได้ว่าซีนนี้มันเริ่มด้วยภาพนี้ว่ะซีนในโรงเกลือเนี่ยภาพเงาของคนที่เดินมาปะทะกันและมีเงาทอดมาตรงกลางเวทีโอ้แบบฉากเต้นอยู่ในสลัมหรือฉากเต้นอยู่กลางถนนอยู่ในชุมชนเนี่ยมันเป็นภาพจำที่แบบทั้งสวยทั้งอลังการอะไรเงี้ยมีอย่างนี้เยอะมากนะยังไม่รวมถึงฉากที่เราคุ้นเคยจากหนังเวอร์ชันเก่าฉากที่ยืนอยู่บนระเบียงตากผ้าก็ตามอะไรเงี้ยเยอะมากฉากวันนี้เยอะมากภาพจำเยอะมากเราได้ซีนออกมาจากการดูหนังเรื่องนี้แล้วมันไม่สามารถเอากลับมาดูที่บ้านนะตอนนี้ได้ไงมันต้องอยากเห็นซีนอย่างเงี้ยต้องไปดูมันแบบเออนั่นแหละก็ไปดูกันแล้วกันคิดว่าผมว่ายังพอต้านได้ถ้าสัปดาห์หน้าแมทริกมาอาจจะพอต้านได้เบอร์ใหญ่อยู่เว็บไซต์ก็ยังเขาน่าจะกันไว้ให้สักโรงนึงอยู่อ่ะถ้าใครอยากจะดูนะผมว่าเห็นของแพงอ่ะนี่กำลังเห็นของแพงอยู่มันไม่ได้ลงได้แค่เงินอ่ะมันลงทุกอย่างอ่ะนั่นแหละถ้าใครอยากไปดูตีตั๋วเลยผมว่าไม่น่าผิดหวังหนังดูง่ายมากแล้วแบบว่าเพลินมากฉะนั้นก็อ่ะใครคิดเห็นยังไงดูมาแล้วหรือยังไม่ดูก็มาพิมพ์คุยกันได้ทั้ง2ช่องทางทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube Search DOC Doc ตามด้วยคำว่าหนังก็จะคอมเมนต์จะไลค์จะแชร์อะไรก็ตามสะดวกแล้วก็อย่าลืมกด
กระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับต้องร้องเป็นเพลงด้วยดิลาต้องร้องเป็นเพลงลาก่อนลาก่อนลาก่อน